ี่ค่ะวิตาฟิสิกส์ชาแนลเมเนซ่านะคะวันนี้มาพบกับคลิปสอนแต่งหน้าเฉพาะจุดค่ะโดยที่วันนี้เรามี EP พิเศษสำหรับคนที่ต่อขนตาโดยเฉพาะค่ะเนื่องจากว่าการต่อขนตามา 1G เนี่ยเวลาเราอยากแต่งตาเพิ่มเติมนะคะก็มีความยากมากขึ้นเนื่องจากอะไรข้อจำกัดเยอะมากๆกรีดอายไลเนอร์ไม่ได้เอ่ยอะไรเอ่ยวันนี้เดี๋ยวเรามาสอนการแต่งตาสำหรับคนที่ต่อขนตาทั้งบนและล่างมาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe กันก่อนนะคะส่วนใครที่กด Subscribe แล้วเราก็ไปเริ่มดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือทาไพรเมอร์ก่อนไพรเมอร์มีสีก็ได้หรือไม่มีสีก็ได้นะคะจริงๆแล้วพอต่อขนตามาเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องแต่งตาเยอะมากเท่ากับแบบเวลาเราไม่ได้ต่อขนตาแหละต่อไปนะคะเราก็จะมาลงสีเปลือกตากันอันนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้พาเลตเดียวกับมีก็ได้นะคะแต่เลือกสีมาใกล้ๆเคียงกันใช้สีประมาณนี้ก่อนเนาะลงให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะแล้วก็พยายามเกลี่ยมาให้สูงๆหน่อยต่อไปนะคะจะใช้สีนี้ออกสีน้ำตาลส้มๆลงเฉพาะชั้นพับเปลือกตาและขอบตาล่างเท่านั้นนะคะแต่ว่าลงออกมาให้ยาวกว่าหางตานี้เป็นนะคะต่อไปนะคะใช้สีน้ำตาลเข้มเป็นอายแชโดว์แบบแมตต์ในการลงคู่กับแป้งที่มีความแบนมากๆแบบนี้ในการลงให้ชิดโคนขนตามากที่สุดเพื่อทำเป็นเหมือนอายไลเนอร์หางตาจะได้มีความยาวออกมานะคะตามันก็จะมีความเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขอบตาล่างนะคะแล้วก็เขียนขนานมาเลยหลังจากนั้นนะคะเปลี่ยนแปลงให้เป็นแปลงที่มันมีความพุ่มฟูมากขึ้นแล้วเราก็จะเกลี่ยเป็นเหมือนมุมเข้ามาที่ชั้นตาเรานะคะหลังจากนั้นนะคะเมย์ก็จะทำดอลลี่อายเพิ่มเติมนิดหน่อยก็คือเอาตัวที่เป็นปากกามาเขียนใต้ตานะคะให้มันเป็นความแบบตุยๆนิดนึงอะไรอย่างนี้เก็บตรงไลเนอร์ตรงหางตาด้วยนะคะมันจะมีความแบบเว้นชัดเจนมากขึ้นนั่นเองส่วนใครที่อยากใช้ชิมเมอร์ก็คือสามารถใส่ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือทำเหมือนข้างเมื่อกี้นะคะเริ่มที่ไพรเมอร์ก่อนอันนี้ก็คือตาที่เราแต่งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนโดยที่เราไม่ได้ใช้อายไลเนอร์เลยสักนิดเดียวนะคะก็จะได้มาเป็นประมาณนี้นั่นเองเพื่อนๆสามารถไปแต่งตามกันได้จริงๆนะรวมถึงใครที่ไม่ได้ต่อขนตาก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่ว่าอย่าลืมอาจจะติดขนตาปลอมเพิ่มเติมหรือปัดมาสคาร่าให้แบบปังมากๆก็ได้เช่นเดียวกันรวมถึงเขียนอินไลเนอร์ด้วยนะคะส่วนใครที่ต่อขนตามาทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ไปเปลี่ยนเฉดสีเอานะคะสมมติชอบแต่งตาโทนส้มมากกว่านี้เปลี่ยนตรงสีที่เราลงให้ชิดโคนขนตาตรงชั้นพับเปลือกตาค่ะเป็นสีอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมันก็จะได้สีแล้วก็ความสวยรวมถึงลุคโดยรวมก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของการแต่งตาสำหรับคนที่ต่อขนตามาโดยเฉพาะนั่นเองค่ะแต่งตามได้กันแบบง่ายๆจริงๆค่ะและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ใน Channel Manesa จะได้ไม่พลาดคลิปจากเมย์สำหรับนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ동산을타고난나라올라 yeah, oh, oh.